แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ผ่านช่วงวันหยุดยาวในเดือนกรกฎาคมไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเฉพาะมี2ช่วงด้วยกันเนี่ยผลปรากฏว่ามันเป็นการกระตุ้นระยะสั้นจริงๆระยะสั้นจริงๆก็คือมันปืนช่วงสั้นและมันก็เงียบหายไปเลยนะครับดูความคิดเห็นแต่ละท่านเลยนะฮะนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือกุละเอียดบุ้งสีทองนะฮะบอกว่าช่วงวันหยุดยาว 25-28 ที่ผ่านไปเนี่ยนะฮะการใช้บริการโรงแรมของเชียงใหม่ไม่คึกคักเท่าที่ควรเมืองพัทยานักเที่ยวก็เข้ามาเป็นจำนวนมากและมีอัตราเข้าพักเฉลี่ย 80-90% อันนี้เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นการพักแค่คืนเดียวโอ้โหร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมาดูเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการท่องเที่ยวที่เราพยายามจะกระตุ้นการเที่ยวภายในประเทศไทยกันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดต่างประเทศยังไงก็ปิดยาวแล้วต่อแม่ต่อว่าถึงแม้ว่าสิงหาคมจะเริ่มการปล่อยให้มีกลุ่มชาวต่างชาติ4กลุ่มเข้ามาก็ตามนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นการเดินทางตามวัตถุประสงค์ที่ชัดๆแล้วก็จำกัดด้วยเรื่องวัตถุประสงค์ด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยยังไงการกระตุ้นภายในประเทศเป็นหลักทีนี้เขาก็เลือกการกระตุ้นภายในประเทศโดยการท่องเที่ยวเป็นหลักก็โดยจัดโครงการที่มีชื่อว่าเราเที่ยวด้วยกันนะครับในฝั่งของคนที่เป็นผู้นักเดินทางทั่วไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นโครงการที่ให้กับด้านพวกเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สาธารณสุขอสม.อะไรนี่เป็นต้นนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ผ่านช่วงวันหยุดยาวในเดือนกรกฎาคมไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเฉพาะมี2ช่วงด้วยกันเนี่ยผลปรากฏว่ามันเป็นการกระตุ้นระยะสั้นจริงๆระยะสั้นจริงๆก็คือมันปืนช่วงสั้นและมันก็เงียบหายไปเลยนะครับดูความคิดเห็นแต่ละท่านเลยนะฮะนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือกุละเอียดบุ้งสีทองนะฮะบอกว่าช่วงวันหยุดยาว 25-28 ที่ผ่านไปเนี่ยนะฮะการใช้บริการโรงแรมของเชียงใหม่ไม่คึกคักเท่าที่ควรนะครับนี่ก็เดี๋ยวลองวิเคราะห์นะฮะอัตราจองห้องพักเหลือแค่ 25% อัตราการจองห้องพักตลอดเดือนกรกฎาคมตกมาอยู่ที่ 20% โอ้โหปกติเรามักจะได้ยินนะฮะว่า 70-80 เนี่ยคึกละอันนี้เหลือ20ฮะถัดจากทางด้านของทางภาคเหนือนะฮะก็มาที่นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาคือคุณเอกสิทธิ์งามพิเชษนะครับบอกว่าลองวีคเอนด์หรือหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเป็นจำนวนมากและมีอัตราเข้าพักเฉลี่ย 80-90% อันนี้เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นการพักแค่คืนเดียวโอ้โหอันนี้ผิดลักษณะมีแฮปปี้หรือว่าพฤติกรรมของคนที่ไปเที่ยวหาดทรายสายลมแสงแดดที่ใกล้กรุงเทพเช่นพัทยาปกติต้องมี2คืน3วันครับตีรถออกแต่วันศุกร์เพราะว่าขับรถแป๊บเดียวแล้วพักวันศุกร์นอนเสาร์อาทิตย์สายๆกินเที่ยงปั๊บกลับนี่ธรรมชาติเที่ยวพัทยาเป็นอย่างนี้สำหรับใกล้ๆของกรุงเทพแต่นี่กลายเป็นว่าจริงอัตราเข้าพักมันสูงฮะ80-90แต่ว่านอนคืนเดียวนอนคืนเดียวเพราะฉะนั้นแสดงว่าไปเสาร์นอนคืนเสาร์เช้าอาทิตย์กลับเลยนะครับส่วนวันธรรมดาปรากฏว่าอัตราเข้าพักไม่ถึง 10% ครับสำหรับพัทยานะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มันหยุดคือเสาร์กับอาทิตย์นั่นก็แสดงว่ามันสั้นแล้วมันจบเลยฮะอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอยากให้รัฐบาลกระตุ้นการท่องเที่ยววันธรรมดาเพิ่มนะฮะคืออยากให้รัฐบาลสนับสนุนห้องพักจากเดิมนักท่องเที่ยวเขาจ่าย 60% รัฐจ่าย 40% เนี่ยนะฮะให้เป็นนักท่องเที่ยวจ่าย 40% 60% รัฐจ่ายโอ้กลับทางกันเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ารัฐบาลจ่าย6โทษนะฮะรัฐจ่าย40ใช่ไหมฮะอ๋อใช่แต่ว่าอยากกลับข้างให้รัฐบาลจ่ายเพิ่มขึ้นนะฮะโอ้อันนี้ก็ต้องรอดูครับรัฐบาลนี่จะมีเงินมาจ่ายเงินส่วนไหนอย่างไรต่อนะครับพอออกจากด้านตะวันออกมาดูที่อีกจุดหนึ่งคือเกาะเสม็ดดีไหมฮะนายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ดคุณสรินทิพย์ทับมงคลทรัพย์แกบอกอย่างนี้เขาบอกวันหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยสองสามวันเนี่ยนะฮะเกาะเสม็ดเนี่ยนับรับนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะเต็มอัตราที่กรมอุทยานกำหนด 2,700 คนเป๊ะๆโอ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับกระตุ้นโรงแรมและร้านอาหารได้ถึงครึ่งหนึ่ง 50% แต่พอผ่านพ้นวันหยุดไปทุกอย่างเงียบเชียบไม่มียอดพักจองต่อเนื่องแต่อย่างใดเห็นไหมฮะในขณะเดียวกันประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราดคุณสุทธิรักษ์คุ้มครองรักแกก็บอกว่าอันเนี้ยในเมื่อมันเป็นมาตรการระยะสั้นมันก็เลยกระตุ้นระยะสั้นและนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็เลยตัดสินใจเที่ยวสั้นๆนะพอเที่ยวสั้นๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็เลยทำว่าจากมาตรการเที่ยวปันสุขภายใต้งบประมาณรวมของรัฐบาล 22,400 ล้านบาทเนี่ยนะครับคือเป็นโครงการที่ดีแต่ในแง่การดำเนินโครงการนั้นเขาบอกว่ามีปัญหาเยอะนะฮะเช่นโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยไปขึ้นราคาห้องพักแล้วก็มีการขายห้องพักผ่านเว็บไซต์ของโครงการที่รัฐบาลจัดให้ในราคาสูงกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆโอ้หรือจองตรงผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมนี่มีขึ้นราคาด้วยก็เป็นข่าวไปในสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมฮะว่ามีหลายคนไปพักเซ็นทรัลโพสต์เฟซบุ๊กบอกหนึ่งมามันไม่ตรงปกละหนึ่งละสองราคามันไม่ตรงกับในรายการที่แจ้งไว้เพราะไปขึ้นราคาต่อนะฮะเรื่องนี้เลยก็เลยกลายเป็นประเด็นที่กลับมาเป็นข้อสะดุดชุด
ให้กับโครงการนี้ไม่ไปต่อในแง่ของความคึกคักนะครับทีนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าท่านผู้ชมครับที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นใช่ไหมครับว่าตอนนี้พฤติกรรมของคนเที่ยวในเมืองไทยก็จะตั้งอย่างนี้เลยครับว่าหนึ่งไปเที่ยวก่อนที่ต่างชาติจะเข้าในเดือนสิงหาคมอันนี้ใครก็รู้ครับว่าเขารู้อยู่แล้วว่าปลดล็อก6แล้วล็อก6จะมีต่างชาติเข้ามา4กลุ่มใน4กลุ่มเนี่ยนะครับจีนก็มาเพื่อรักษาทางด้านการแพทย์อะไรก็ว่าไปแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ตอนนั้นกลับออกไปเพราะมีรีบการปิดด่านก็จะต้องกลับเข้ามาเพราะตอนนี้โรงงานภาคอุตสาหกรรมเริ่มเดินเครื่องแต่ไม่มีแรงงานกลับเข้ามาซึ่งก็ได้แก่แรงงานชาวเมียนมาชาวกัมพูชาบางส่วนจากสปป.ลาวเพราะพฤติกรรมการเที่ยวคนไทยก็เลยจะขอเที่ยวก่อนที่แรงงานต่างชาติคนต่างชาติจะเข้ามาในสิงหาคม2ค่าใช้จ่ายยังเป็นตัวกำหนดและเป็นข้อจำกัดอย่างมากๆในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแม้จะเป็นระยะสั้นเพราะฉะนั้นเลือกเดินทางใกล้และไปก่อนสิงหา2เลือกที่จะเดินทางใกล้โดยไปหาดทรายสายลมแสงแดดที่เที่ยวได้ง่ายที่สุดระยะทางไม่ไกลก็คือพัทยารวมถึงเกาะเสม็ดเอาใกล้ๆนี่แหละครับและ3จำกัดงบประมาณการท่องเที่ยวระยะสั้นต่อเนื่องไปด้วยโดยการเลยครับพักแค่คืนเดียวเห็นไหมอย่างเช่นนายกสมาคมนักธุรกิจท่องเที่ยวเมืองพัทยาบอกเลยอัตราเข้าพัก 90% จริงครับแต่ส่วนใหญ่พักคืนเดียวจบจอดแล้วกลับซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมเดิมกลายเป็น new normal ใหม่นะนั่นก็แสดงว่าการไปเที่ยวครั้งนี้ยังคงมีการคุมบัดเจ็ตอย่างชนิดที่สุดยอดเลยฮะและการเพียงพักคืนเดียวพวกนี้กลับแสดงว่าเม็ดเงินที่จะเข้าไปกระตุ้นกับธุรกิจท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงอื่นๆเช่นในห้างสรรพสินค้า SME ร้านรวมของที่ระลึกก็จะไม่ได้เงินคนไทยในจุดนี้อย่างแน่นอนเพราะเขาถือว่ากลุ่มนี้พึ่งกับเงินต่างชาติเป็นหลักออกไหมครับนะนั่นก็แสดงว่าประกอบกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าน้ำมันก็แล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ดีก็คือว่าคนเลือกที่จะขับรถยนต์ส่วนตัวมากกว่านั่งรถสาธารณะหรือระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพื่อยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาตัวเองไม่ให้สุ่มเสี่ยงต่อการจะติดเชื้อในที่สาธารณะเมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จเนี่ยนะครับแล้วพอมาประกอบกับเรื่องปัจจัยเรื่องลบๆที่อยู่ในวงการอีกต่างหากก็คือว่าเอ้าตอนจองมาราคานี้ทำไมพอไปถึงปั๊บเป็นอีกราคาหนึ่งซึ่งสูงกว่าจนกลายเป็นประเด็นไปแล้วก็จะมีการถอดบางโรงแรมออกจากโครงการเพราะเนื่องจากว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงไว้นะครับเนี่ยท่านก็จะเห็นนะครับว่านักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยขับรถไปเที่ยวใกล้ๆทั้งนั้นเลยเช่นไปหัวหินประจวบไปพัทยาชลบุรีกาญจนบุรีก็ยังพอไหวราชบุรีเองก็ไม่ได้ไกลนะครับส่วนใหญ่โซนตะวันออกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแสดงว่านั่นคือเหตุผลที่ว่าเมื่อกี้ทำไมผมอ่านนายกสมาคมไทยโรงแรมภาคเหนือถึงได้บอกว่าเนี่ยอัตราการเข้าพักมันแค่ 25% เองคือต่อให้เข้าร่วมโครงการนี้ก็ใช่แต่ว่าระยะทางการเดินทางขึ้นไปถึงทางเหนือหรือต่อให้ลงไปทางใต้หนักๆอย่างเช่นภูเก็ตหรือต่อให้ตีชิ่งขึ้นไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้าไม่นับกลับไปหาญาติในช่วงลองวีคเอนด์ก็จะไม่มีใครกล้าใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขนาดนั้นเพราะว่ารายได้ยังไม่แน่นอนเลยครับโอกาสในการทำงานก็ไม่รู้ยังสุ่ม 4 สุ่ม 5 รู้ผีรู้คนเพราะเจอพร้อมบริษัทนั้นพร้อมที่จะปลดหรือว่าลดจำนวนของการทำงานลงอย่างตลอดเวลานะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับโครงการนี้นี่นะฮะก็เชื่อว่าหลายคนก็ยังมองซะด้วยซ้ำไปนะครับว่าอาจจะไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เข้าเป้าตามที่หลายคนคาดกันเอาไว้นะครับที่สำคัญก็คือแม้แต่เรื่องของโครงการกำลังใจเนี่ยกำลังใจนี่เป็นมาตรการการท่องเที่ยวที่ช่วยนะครับตอบแทนนะครับบุญคุณคุณงามความดีของบรรดาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอสมแพทย์พยาบาลต่างๆเนี่ยนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณชัยรัตน์ไตรจรัสรัตนาพรยังพูดถึงแพ็กเกจกำลังใจเนี่ยนะหรือโครงการที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ทั้งหมด1ล้าน2แสนคนเนี่ยที่มีทั้งอสมอสสรพสตเนี่ยนะฮะบอกให้เที่ยวฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยวโดยรัฐเนี่ยเขาจะหนุนให้ 2,000 บาทต่อคนปรากฏว่ายังไม่ได้รับความสนใจจากบริษัทนำเที่ยวเลยนะครับมีบริษัทนำเที่ยวลงทะเบียนแค่986นะฮะจากที่จดทะเบียนกว่า 13,000 ที่นะครับคือเนื่องจากบริษัทนำเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเข้าหาลูกค้าประเภทกลุ่มแพทย์อสมเนี่ยไม่ได้นะฮะและบางส่วนก็ขาดกระแสเงินสดจนกระทั่งนะในการจะจัดโปรแกรมท่องเที่ยวโดยขณะนี้รัฐได้ขยายเวลาให้บริษัทนำเที่ยวเนี่ยไปลงทะเบียนเพิ่มเติมจนถึง5สิงหาคมนี้นี่ก็ไม่รู้ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะจากทางด้านของประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่ามันมีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะมีผู้นำของกลุ่มอสมอสสแล้วก็รพสตเนี่ยนะฮะบางส่วนรวบรวมสมาชิกแล้วก็มีจำนวนเท่านี้เยอะขึ้นอะไรก็ไปคุยกับบริษัทนำเที่ยวบางบริษัทเพื่อทำโปรแกรมท่องเที่ยวราคาถูกกว่าที่ได้รับเงินถูกกว่าเงินที่อุดหนุนจากรัฐไม่เหลือแล้วครับอย่างงี้นะฮะคือคุยเองเลยไงฮะถ้าว่าเขารวมกลุ่มได้คุยกับเอเจนต์ท่องเที่ยวบอกเนี่ยผมได้มาเนี่ย30 40คนเนี่ย
แต่ขอราคาเนี่ยถูกกว่าที่รัฐช่วยได้ไหมทีนี้เอเจนต์เอาเงินที่ไหนไปช่วยล่ะครับเอเจนต์ปกติทำทัวร์ก็ใช้เงินหมุนกันแบบชนิดหน้าต่อหน้ากันอยู่แล้วนะฮะนั้นนี่จึงกลายเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ตอนนี้โครงการการเที่ยวดูเหมือนว่าคงต้องไปปรับจูนกันใหม่เพื่อเข้าสู่ระดับเฟส2กันต่อไปนะครับ